วางอ่ะไปยังอ่ะครับสวัสดีครับวันนี้เจอใช่ไหมครับแล้วครับวันนี้นำเสนอทางตัวเช็คซ่อมแอร์Mitsubishi Electric นะครับรุ่น MS SGE 13 VC ขีดที่1นะครับอ๋อไปสองดูนิดนึงอาการพี่ก็บอกว่าตัดกระพริบนะพี่ไม่เย็นด้วยนะลมก็แรงนะตัดแล้วไฟจะกระพริบรอคอทำงานแป๊บนึงเปิดนะครับพอเห็นตัดเอาไปใส่ตัวจับอุณหภูมิก่อนมีแต่ลมมีแต่ลมสามนาทีไงมันไม่ค่อยมีตัดเลยพี่คอมไม่ทำเลยตัดกระพริบนะครับแอร์ตันด้วยเนี่ยยังไม่ได้เลยตัดกระพริบตลอดเลยนะการนี้เลยนะคอมจะทำแล้วตัดไปที่ไหนถ้าหยุดเอาสี่แฉกแบบนี้ละเอียดเลยนะครับมันจะพังหรือเปล่าใจดีตั้งนะท่านมันคอมจะทำงานแล้วก็คิดตลอดนะบอกว่าดูแรงไฟร้อยสิบสองโวลต์นะครับคำสั่งนะคำสั่งยังไม่ออกนะหาซองเพียบเลยส่วนหนึ่งตาไม่เท่าไหร่เดี๋ยวลอยหาซองออกมาดูกันนะครับพี่ลองปิดเบรกเกอร์ครับลอยสายปิดเบรกเกอร์นะครับเปิดอีกทีครับพี่ลองเฉพาะคอยเย็นดูเย็นนะครับเมื่อกี้ไม่ได้กดปิดรีโมทนะครับลองสิลองเฉพาะคอยเย็นตัวเปล่านะไม่ตัดก็ต้องลงไปเช็คข้างล่าง
3นาทีนะครับเรียบร้อยจากตอนคอมพิวเตอร์ทำงานหรือเปล่าตัดแล้วไม่จ่ายเลยไฟเลยนะครับตัดละแสดงว่ามีปัญหาที่คอยเย็นนี่นะไม่สั่งไฟไม่จ่ายไฟมาเลยตัดเองโอเคปิดเบรกเกอร์แล้วครับเนี่ยต้องลื้อครับแก่แล้วครับดูด้านในแล้วถ่ายอยู่ถอดแผงลงไม่ดูนะครับจะมีปัญหาอะไรทุกอย่างเช็ดไฟครับปิดแล้วนะครับปิดไม่ใช่โอเคดำเป็นลายนะเป็นนานเนี่ยพี่อาการเนี่ยหรือเพิ่งเป็นเพิ่งเป็นนะอ๋อเพิ่งเป็นนะสวิตช์นะครับมิเตอร์3เส้นเช็คตัวเซ็นเซอร์น้ำแข็งนะครับค่าเท่าไหร่ลูกนี้น้อยจัง
3 003 3K แขวนของแบนตัวใหญ่มาต้าดูแรงจะออกขอนี่เก็บแล้วโอเคแป๊บนึงไม่สะดวก